สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันเสาร์ที่10ธันวาคม2565จะมีการแข่งขันศึกแบดมินตันรายการ HSBC BWF World Tour Final 2022ชิงเงินรางวัลรวม15ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ52.6 ล้านบาทระหว่างวันที่7ถึง11ธันวาคม2565ณอาคารกีฬานิวิมุตสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครประเทศไทยโดยในปีนี้นักแบดมินตันไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันและลุ้นแชมป์ประกอบไปด้วยประเภทหญิงเดี่ยวมี2รายด้วยกันครับเมรัชนกอินทนนท์ควงคู่มากับครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ต่อมาเป็นประเภทหญิงคู่มี2คู่ด้วยกันครับคู่แรกครับคู่มือ1ของไทยกิฟจงกลพันธ์กิติธารกุลกับวิระวินดาประจงใจหญิงคู่คู่ที่2ของไทยครับเป็นคู่พี่น้องเป็นการแข่งขันปิดท้ายปลายปีเป็นครั้งแรกอันนานันทการกับบูนาเบญญภาเกียมสะอาดปิดท้ายด้วยคู่ผสมของไทยในปีนี้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด2คู่ด้วยกันครับประกอบไปด้วยอดีตแชมป์รายการนี้บาสเดชาพลผัวรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยและอีก1คู่ดาวรุ่งคู่ผสมของไทยเอ็มสุภักจอมเกาะกับเฟรมสุพิศราเพียวสามผ่านโดยในวันนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเดย์4ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบนี้ทั้งหมด2คู่ด้วยกันสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยประจำวันเสาร์ที่10ธันวาคม2565ในรอบรองชนะเลิศเดย์4ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบนี้ทั้งหมด2คู่ด้วยกันโดยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่1คู่แรกของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 11.45 นตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันในประเภทหญิงคู่เป็นแมตช์การแข่งขันก็ระหว่างมูนาเบญญภากับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดจะพบกับจองนาฮึนกับคิมฮยเยจองจากเกาหลีใต้คู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 18.30 นตามเวลาประเทศไทยจะเป็นการแข่งขันในประเภทคู่ผสมเป็นแมตช์การแข่งขันก็ระหว่างบาสเดชาพลผัวรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยจะพบกับรีนอฟริวัตตีกับพิธาฮานนิงทยัสเมทารีจากอินโดนีเซียก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์นักแบดมินตันไทยในวันนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่าย